ด่วนกระทรวงศึกษาสั่งปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษสวัสดีครับพบกับผมปอปรารภศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งในทุกๆวันผมก็จะมีข้อมูลสาระเกี่ยวกับการสอบบรรจุเข้ารับราชการแนวข้อสอบการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือความรู้ทั่วๆไปที่มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในประจำวันของทุกๆท่านมาพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ทุกๆท่านได้รับชมรับฟังกันสำหรับเรื่องที่ผมจะนำมาพูดคุยในวันนี้ก็คือเรื่องที่กำลังอยู่ในความสนใจของคนทั่วโลกและโดยเฉพาะคนไทยของเรานั่นก็คือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19 ซึ่งตอนนี้รัฐบาลโดยเฉพาะหน่วยงานทางการแพทย์บุคลากรทางการแพทย์ได้พยายามที่จะให้ความช่วยเหลือและป้องกันการแพร่กระจายของโรควันนี้ก็มีอีกมาตรการหนึ่งซึ่งเป็นประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรามารับชมประกาศดังกล่าวไปพร้อมๆกันประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษแปลว่าไม่ใช่ปิดเรียนด้วยเหตุปกติแต่มีสถานการณ์บางอย่างที่จำเป็นและจะต้องมีการปิดเรียนเรื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19มีการแพร่ระบาดในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนนักศึกษาที่จะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าวอาศัยอำนาจตามความในข้อ9วรรค1วงเล็บ4ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษาพ.ศ. 2549ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พ.ศ. 2558จึงให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันพุธที่18มีนาคม2563เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษดังกล่าวหากมีความจำเป็นให้ส่วนราชการต้นสังกัดกำหนดแนวทางแก้ปัญหาทั้งนี้ให้สถานศึกษาจัดให้มีการเรียนการสอนด้วยการไม่ต้องเข้าชั้นเรียนโดยปรับการเรียนการสอนเป็นทางออนไลน์ประกาศณวันที่17มีนาคมพ.ศ.2563ลงชื่อนายณัฐพลทีพสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบหรือเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับหรือหากคุณเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อบุคคลอื่นอย่าลืมแชร์ไปให้กับเขาได้รับชมรับฟังกันด้วยและเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อๆไปอย่าลืมกดกระดิ่งสวัสดีครับ